สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำกำไรหรือว่าหาเงินออนไลน์จากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกกันนะครับซึ่งสำหรับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็คือเทคนิคประจำตัวของผมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ในการเทรดหรือว่าใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เป็นหลักเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาช่องทางการติดตามผมอยู่นะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook Fanpage นะครับ IG นะครับหรือว่า Instagram นะฮะแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาติดตามผมได้ทั้ง3ช่องทางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะฮะก็สามารถมาติดตามกันได้นะครับมาดูผลงานว่าในแต่ละวันผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่หรือว่าผมทำกำไรจากแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์แพลตฟอร์มอื่นเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์สตรีมครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะฮะกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคครับผมก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดหรือว่าในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นะฮะผมก็จะใช้เทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการเซตติ้งแล้วก็วิธีการเทรดนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนไปเลยนะฮะว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับวิธีการเซตติ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกราฟหน้าตาประมาณนี้อยู่นะครับนี่เลยนะฮะมันจะเป็นแผนภูมิสีฟ้าๆแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนกราฟจากแผนภูมิแบบนี้ให้เป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับก็ให้กดที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปกราฟแล้วก็เลือกตรงแท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟนะครับที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนแบบนี้มาแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เมื่อเราเซตติ้งกราฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเซตติ้งเทคนิคสโตคาสติกค่า533นะฮะก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เมนูซ้ายล่างตรงนี้นะครับจะมีรูปเมนูที่คล้ายๆวงเวียนอยู่นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะฮะให้เราทำการเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่า Stochastic อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเมนูของเทคนิคที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็เราจะได้กราฟโผล่ขึ้นมาด้านล่างนี้อีก1กราฟนะครับอันนี้ก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆสีฟ้ากับสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดตั้งค่าก่อนเลยนะครับโดยการกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าค่าของเจ้าตัว Stochastic นี้นะครับมันถูกเซตมาเป็น1433นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราใช้ค่า533ก็ให้เปลี่ยนเลข14ด้านบนนี้นะครับให้เป็นเลข5ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราปิดไปแล้วนะครับเราก็จะได้กราฟของเทคนิค Stochastic ที่มีค่าเท่ากับ533โผล่มาอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้ทำยังไงนะครับก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้านะฮะมันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงลงแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะครับก็ให้เราเลือกกดเทรดลงได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นั่นเองนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกมันได้ทำการตัดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้ามันได้ทำการตัดกับเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เมื่อเราเห็นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้ให้เราทำการกดเทรดขึ้นหรือกดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็ระยะเวลาในการเทรดนะครับก็1นาทีนะครับจำนวนเงินที่เราจะเทรดแต่ละไม้เนี่ยก็ใส่เท่าไหร่ก็ได้นะครับตามรูปแบบการจัดการเงินทุนของเรานะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงก็ให้เราทำการกดเทรดลงนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นก็ให้เราทำการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะฮะก็คือเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้ในการทำกำไรจากโอลิมเทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าวันนี้ผมทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมคลิปการเทรดของผมด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในวันนี้กันเลยครับ
โอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมชนะรวดเลยนะครับเท่าที่ผมคำนวณมานะครับผมก็จะได้กำไรวันนี้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ200กว่าเหรียญเลยนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าผมแพ้วันนี้นะครับผมก็จะขาดทุนไป300เหรียญเลยนั่นเองนะครับถ้าแพ้ทั้งหมด3ไม้เลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับพอร์ตของผมยังมีอยู่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับถ้าแพ้ไป300เหรียญก็ยังเหลืออีก700เหรียญเอาไว้แก้มือในวันต่อไปได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลุยกันในไม้ที่1กันเลยฮะโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็นะตอนนี้นะครับเส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดลงแล้วนะฮะเส้นสีฟ้ากำลังจะตัดเส้นสีแดงลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับกราฟก็เหมือนกำลังจะกลับตัวลงด้วยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วนั่นเองนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็เทรนหลักของกราฟคู่นี้นะครับก็ยังเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับแปลว่าแรงในการวิ่งลงก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการกลับตัวลงตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะ1ไม้นะครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับในไม้นี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างที่แนะนำเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะเส้นสโตคาสติกได้มีการตัดลงณช่วงนี้นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟณช่วงนี้เนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วก็น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยนะฮะก็คือกราฟณช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลงด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่กราฟณช่วงนี้เนี่ยเขาได้วิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือณช่วงนี้นะครับกราฟคู่นี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับหรือว่าแรงหลักของกราฟเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าปัจจุบันเนี่ยแรงในการวิ่งลงมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับการที่กราฟจะโน้มตัวลงตรงนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะกลับตัวลงได้นั่นเองนะครับทั้ง3ปัจจัยนะครับเทรนแนวโน้มแล้วก็เส้นสโตคาสติกทุกอย่างบ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงมากทั้ง3อย่างเลยครับผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนั่นเองครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมทำกำไรมาได้อยู่ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะจากพอร์ตเริ่มต้นของผมนะครับที่มีอยู่ 1,000 เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 1,084 เหรียญแล้วหรือก็คือผมทำกำไรมาได้84เหรียญแล้วนั่นเองครับโอเคสวยๆเลยนะครับสำหรับในไม้ที่1นี้นะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยฮะโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็เส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นนะครับแล้วการณปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยได้มีการโน้มตัวลงมานะครับซึ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วทีเดียวนะครับก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการสำคัญนะฮะที่บ่งบอกว่าณปัจจุบันนะครับกราฟคู่นี้เนี่ยมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับใช้3ปัจจัยเหมือนเดิมนะครับเรื่องของเทรนด้วยแต่ว่าเทรนผมไม่นับแล้วกันนะมันเป็นไซด์เวย์อะมันเป็นไซด์เวย์นะครับมันค่อนข้างผันผวนเราก็นับแค่ช่วงนี้ก็พอนะครับที่กราฟได้โน้มตัวลงมานะครับแอนเทรนนะครับก็สามปัจจัยเหมือนเดิมนะครับก็คือกราฟได้มีการโน้มตัวลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับอันที่2ก็คือกราฟณปัจจุบันกําลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับก็คือสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการลงมาค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็แปลว่าปัจจุบันก็ถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่3เส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นนะช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกนะครับว่าณปัจจุบันกราฟมีโอกาสจะกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ทั้งหมดก็คือชนะนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ผมทำกำไรมาได้ทั้งหมดอยู่ที่168เหรียญแล้วนั่นเองนะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของผมมีอยู่1,000เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น1,000
168เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือผมได้กำไรมา168เหรียญแล้วนั่นเองครับสวยๆเลยนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้ครับสำหรับเผื่อใครงงนะครับไม้ที่2นี้ก็ถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายเลยก็คือกราฟวิ่งลงมาได้ค่อนข้างลึกมากแล้วนะครับก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วผมก็มาเทรดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวขึ้นนั้นนั่นเองนะครับและผลลัพธ์ได้ก็คือนั่นเองนะครับสำหรับในไม้ที่2ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยนะฮะมาดูกันว่าไม้สุดท้ายนี้จะตกมาตายหรือเปล่านะครับโอเคไปลุยกันนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้นะสำหรับในไม้ที่3นะครับน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็ณปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกได้มีการตัดขึ้นแล้วนะครับสำหรับณจุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่ไหมนะครับอันนี้ไม่รู้ในคลิปเห็นไหมนะครับก็คือมันตัดขึ้นแล้วนะแต่มันตัดนิดเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะรอลุ้นอีกทีนะครับว่าตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเส้นสโตคาสติกจะยังตัดขึ้นอยู่ไหมนะครับก็ณช่วงนี้นะครับเหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอย่างแรกก็คือเส้นสโตคาสติกได้มาตัดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนะครับเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟเนี่ยก็น่าจะมีอยู่ค่อนข้างสูงครับโอเคกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับผมก็เลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็สำหรับในไม้ที่3ในคลิปนี้มาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือ1นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงในการวิ่งขึ้นของกราฟน่าจะมีค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับก็คือกราฟกำลังจะโน้มตัวขึ้นนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยกราฟได้มีการโน้มตัวลงมานะครับค่อนข้างลึกมากเลยทีเดียวก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะฮะแน่นอนนะครับแรงของอาการกลับตัวขึ้นนะครับบวกกับแรงของกราฟที่กำลังจะโน้มตัวขึ้นเนี่ย2แรงนะครับที่กำลังจะวิ่งขึ้นพร้อมกันนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นได้ค่อนข้างสูงแน่นอนนะครับแล้วอย่างที่3นะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้มาตัดขึ้นณช่วงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกการคอนเฟิร์มนะครับว่าการกลับตัวขึ้นของกราฟณช่วงนี้มีโอกาสอยู่ค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจะเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะโอเคผมและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเทรดครบทั้ง3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกำไรนะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะสำหรับเริ่มต้นมานะฮะพอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะเทรดครบ3ไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,252 เหรียญนะครับหรือว่าผมทำกำไรมาได้อีก252เหรียญเลยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้นี้นะครับ252เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับว่ากำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยแล้วกี่บาทกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปที่เว็บไซต์แปลงค่าเงินกันเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับณปัจจุบันนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ31บาทกับอีก19สตางค์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า252ดอลลาร์ที่ผมทำได้ในวันนี้จะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะฮะผมจะกรอกลงไปเลยนะครับ252ดอลลาร์นะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากการเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับ7,860 บาทกับอีก26สตางค์นั่นเองนะฮะก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆนะครับก็คือ 7,800 บาทละกันนะครับนี่เลยนะฮะก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทรดในวันนี้นั่นเองนะครับ 7,800 บาทนะครับจากการเทรดเพียงแค่3ไม้นะฮะด้วยเทคนิคโตคาสติกค่า533ที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกนี้แบบละเอียดยิบเลยนะครับแบบ full option เลยเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งผมจะแนบไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกค่า533ได้ที่นี่เลยนะครับซึ่งภายในลิงก์นั้นนะครับจะสอนให้เพื่อนๆแบบละเอียดเลยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด5บทเรียนนะครับที่ผมได้ทำคลิปออกมาสอนเพื่อนๆนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเพียดนี้แบบผมบ้างนะครับแบบว่าเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดแบบพี่มาร์คบ้างนะครับจะ
จะเปิดบัญชีกับ Olimtrade เนี่ยจะเปิดบัญชียังไงนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Olimtrade คลิกที่นี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการสมัครสมาชิก Olimtrade ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับสิทธิพิเศษนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olimtrade ผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผมฟรีนะครับแล้วก็สามารถมาปรึกษากับผมนะครับที่เป็นเทรดเดอร์อาชีพได้ฟรีเลยนั่นเองนะครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิก Olimtrade ผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดชนะครบทั้ง3ไม้ตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะฮะฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะฮะและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการลงทุนนะครับI ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah